รถอีกสักหมื่นได้ไหมผมอยากซื้อคุณจริงๆนะจริงๆรถเลี้ยงจริงๆค่ะพี่ก็ไม่พิเศษเลยเพราะว่าเราไม่ขายแพงหรอกเพราะว่ายังไงลูกค้ามาเปลี่ยนมาคืนเราไม่ได้บวกกำไรเยอะทุกได้กำไรเยอะทุกที่ไม่ซื้อคืนของเขาอ่ะครับคนที่ขายไม่เปลี่ยนคืนขายอย่างเดียวตอนนั้นน่ะกำไรมากกว่าเราเปลี่ยนคืนเอาอย่างนี้ผมตอบครั้งเดียวจบท้วนนะผมมีงบแค่นั้นแล้วก็เอาบัญชีมาเลยมาโอนให้ตอนนี้เลยครับซื้อง่ายขายคล่องนานๆทีนะผมปกติผมเป็นเจ้าของประจำอยู่ร้านอะไรนะตาดาวซื้อตลอดเป็นคนอุดรหรือคนต่างคนอุดรนี่แหละครับผมซื้ออยู่ตรงข้ามกันนั่นแหละกับตาดาวร้านทองนั่นเหรอบุญทวีไงผมก็ไปอุดหนุนทองเขาเยอะนั่นแหละก็เป็นลูกค้ากันแต่จริงๆเราอยู่นี่20กว่าปีก็เป็นพร้อมคอนเทกเลยผมไปสั่งเขาทำทองทีละ10 20บาทตลอดนั่นแหละก็เป็นลูกค้ากันไม่ยากเลยซื้อโอเคเนาะรถให้ผมนะเปลี่ยนอยู่บ้านก็ได้โอเคโอเคเอาเดี๋ยวหาตัวเฉลี่ยให้เพื่อนๆโอ้ยก็ได้พูดไปพูดมาลูกค้ากันดีโอ้ผมไปโอ้ยสนิทกับเขาเลยเขานิสัยดีมากแสดงว่าไม่เคยเจอบูธใช่ไหมนี่มันก็เลยไม่เคยผมว่าคุณมาเปิดบูธแล้วผมกลัวว่ามันคืนไม่ได้ไงเวลาซื้อแล้วขายจะมาขายจะดิวยูบิลี่มาลงขายกันว่ายูบิลี่โอเคแล้วทีนี้เอาไปมาจะให้หาลูกค้า30จะเลยเลิกขายบอกเพื่อนก่อนของขวัญได้แล้วนะครับของขวัญ นะฮะได้ของขวัญแล้วนะอาจจะแพงหน่อยไม่เป็นไรให้ของขวัญตัวเองเนาะครับผมทำงานเหนื่อยๆก็ต้องให้ตัวเองบ้างเนาะซื้อให้คนอื่นไม่ได้หรอกเพราะว่าเราต้องมีเงินต้องรู้จักเก็บใช่ไหมยามเจ็บต้องรู้จักจำเขาบอกพูดถูกหรือพูดผิดไปไหนก็ซื้อให้ตัวซื้อให้คนอื่นขอคืนก็ไม่ได้ดิเดี๋ยวลองดูก่อนใส่เลยได้ไหมได้คุณมีของขวัญอะไรให้ผมไหมเดี๋ยวไปถามเอาสามารถเลยคุณมีของขวัญอะไรให้ผมไหมไม่มีของขวัญอะไรเลยมีแต่ของเดี๋ยวลองเครื่องเพชรก่อนนะครับว่ามันจะเหมาะสมกับผมไหมไปห้าแยกก็ไปขออาม่าว่าไปซื้อสร้อยเพชรกับพี่เขาอยู่ข้างบนอาม่าจะแถมอะไรผมที่รู้จักกันที่ไหนได้โอ้อยู่ใกล้กันเองเลยเนาะกับคุณบุญทวีโอ้ไปถามเขาดูแล้วผมอุดหนุนทองเขาเป็นร้อยบาทแต่ผมสั่งทำไงกว่าจะได้เป็นเดือนใช่งานทองจะช้าเพราะว่าเราไม่มีช่างเองก็เป็นช่างตามคิวเขาว้าวมันจะเป็นของผมหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมว่าจะมาซื้อลูกค้าอยากได้ผมว่าจะมาซื้อแหวนแต่ได้สร้อยคอป่ะใส่ไม่ได้คอเขาใหญ่เหรอใช่เขาคอใหญ่ลูกค้าอยากได้สไตล์นี้เลยตอนก่อนนี้ลูกค้ากรุงเทพไม่ใช่กำไรตัวนั้นแกบอกว่าเดี๋ยวจะมาเอาแกบอกจะหามานานแล้วเดี๋ยวขอเบอร์ธนาคารด้วยนะครับจะโอนให้เอาแค่นี้ก่อนนะฮะได้ของขวัญแล้วได้ของขวัญ